มาฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเวลาที่มีลมพายุพัดโค่นต้นอ้อยกับต้นไทรต้นอ้อยก็จะโอนเอ็นไปตามสายลมเหมือนน้อมคำนับแผ่นดินแต่เจ้าต้นไทรนั้นยืนแข็งกระด้างไม่โอนเอ็นไปไหนวันหนึ่งได้มีลมพายุใหญ่ร้ายแรงมากต้นอ้อยก็ยิ่งโอนเอ็นน้อมกิ่งยิ่งขึ้นแต่ต้นไทรนั้นยังยืนแข็งกระด้างถูกลมพายุใหญ่อย่างแรงกล้าและไม่ยอมไปไหนดังนั้นรากและโคนของต้นไม้ใหญ่ก็ทนแรงลมไม่ไหวทำให้รากของต้นไม้ใหญ่นั้นถูกถอนขึ้นมาจนหมดลูกนกและแม่นกบินมาหลบภัยซุกซ่อนตัวอยู่ในพงต้นอ้อยแล้วลูกนกจึงได้ถามแม่นกไปว่าแม่จ๋าเวลาลมพัดทำไมต้นอ้อยถึงน้อมคำนับแผ่นดินล่ะจ๊ะแม่นกจึงได้ตอบไปว่าก็เพราะว่าต้นอ้อยน่ะมีความกตัญญูจึงได้น้อมคำนับเป็นการขอบคุณแผ่นดินที่กรุณายึดรากของต้นอ้อยให้ติดแน่นกับดินโดยที่ไม่โค่นล้มยังไงล่ะลูกแล้วแม่นกก็ได้บอกต่อไปอีกว่าแต่เจ้าต้นไทรน่ะแข็งกระด้างไม่กตัญญูต่อแผ่นดินผู้ที่มีพระคุณแก่รากจึงได้หลุดพ้นจากแผ่นดินไปอย่างง่ายดายยังไงล่ะจ๊ะลูกนกเขาแมวที่อยู่ใกล้ๆได้ลืมตามาพูดเสริมอีกว่าแต่เรื่องนี้น่ะมีความจริงที่ว่าพายุไม่ทำร้ายต้นอ้อที่โอนเอ็นไปตามแรงลมแต่ว่าพายุน่ะทำอันตรายกับต้นไทรที่ยืนต้านทานพายุร้ายดูสิการที่ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนปรนเนี่ยมันเป็นอันตรายกับตัวเองจริงๆ